بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชุกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้มาร่วมกันเรียนรู้เรื่องราวความยิ่งใหญ่ของอัลอิสลามนะครับแล้วก็ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็แจ้งให้พี่น้องทั่วไปได้รับทราบก็คือบทเรียนวันนี้นะครับจะเป็นบทเรียนต่อเนื่องจากบทเรียนเมื่อครั้งก่อนๆ นะครับในวิชาเตาฮีดนะครับเนื่องจากว่าในช่วงของเหตุ การระบาดของโรคโควิดเนี่ยเราหยุดเรียนกันไป3เดือนโดยประมาณนะครับเราสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ที่เป็นบทเรียนพิเศษนะครับเนื่องจากผมมาแทนวิทยากรประจำสัปดาห์นะครับก็วันนี้กลับเข้าสู่บทเรียนเราเปิดเรียนนะครับสัปดาห์แรกนะครับเหมือนกับที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับได้ประกาศและให้มีผลบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรเลยก็คือสถานศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เปิดนะครับกิจกรรมการเรียนการสอนได้นะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมมานะครับโรงเรียนทั่วไปโรงเรียนประถมมัธยมศูนย์เด็กเล็กอนุบาล นะครับก็เปิดวันพุธที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเหมือนกันครับของเราเองที่เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่มัสยิดริยาดิสุนันก็เปิดเรียนสัปดาห์นี้นะครับเป็นทางการเลยนะครับอ้าวกลับเข้าสู่บทเรียนวิชาเตาฮีดนะนะครับวิชาอากีดะห์นะครับพร้อมยังครับในหน้าเปิดหนังสือของพี่น้องอยู่หน้าที่210นะ210นะครับเนื้อหายังต่อเนื่องในเรื่องของการอิอติกอดความเชื่อความศรัทธาของเรานะครับที่ถูกต้องนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอัชชะฟาอะบาบุนบาบบาบุนแปลว่าบทหรือแปลว่าเรื่องก็ได้แต่นี้ที่แปลว่าบทนะครับบาบอัชชะฟาอะบทว่าด้วยเรื่องการชะฟาอะคำว่าชะฟาอะเนี่ยนะครับเราค่อนข้างจะได้ยินมาบ่อยนะได้ยินมาบ่อยการชะฟาอะนะครับคำศัพท์คำเนี้ยผมเมื่อสักครู่ตอนนั่งมาในรถผมลองอ่านดูแล้วมันจะมีคำอธิบายคำศัพท์อยู่นิดหนึ่งหน้า211พี่น้องเห็นไหมครับเขาบอกว่าคำว่าชะฟาอะเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่าชะฟาอะชะฟาอะชัฟวะชัฟอีวัลวัตรเราอ่านในคุรานนะวิทรุนแปลว่าขี้เลขขี้จำนวนขี้1 3 5 7 9นี่วิทรุนชัฟอุนแปลว่าจำนวนตรงกันข้ามกับขี้คือคู่2 4 6 8ทำไมถึงเรียกคู่อ่ะฮะอ้าวเราไปเนี่ยขอห้องเตียงคู่มันมีกี่เตียงเตียงคู่อ่ะ2เตียงถ้าเตียงเดียวเรียกเตียงคู่มั้ยเตียง2เตียงคู่หรือเตียงเดียวแต่นอนคู่นอนคู่ได้อันนี้เรียกคู่คำว่าชัฟอุนชาฟาอะชาฟาอะเดี๋ยวชาฟาอะนี่เราแปลว่าการสงเคราะห์การช่วยเหลือการอนุเคราะห์กันผมยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพผมขับรถออกไปนะผมนั่งรถออกไปเนี่ยไปเจอน้องคนเนี้ยไปเจอน้องคนเนี้ยขับจักรยานไปแล้วไปชนรถใครเขาอะไรเขาแบบเนี้ยนะแล้วก็เขารถเขาก็เป็นรอยเขาก็เรียกค่าเสียหายเท่าไหร่200บาท300บาทพันหนึ่งอะไรก็แล้วแต่บังเอิญผมออกไปเจอเหตุการณ์พอดีไปเจอเหตุการณ์พอดีเจ้าของรถเขารู้จักผมเจ้าของรถเขารู้จักผมผมก็บอกกับเจ้าของรถว่าผมขอเถอะเด็กมันไม่รู้เรื่องเด็กมันไม่มีสตางค์เด็กอะไรก็ได้เจ้าของเขาก็เลยไม่ติดเนื้อต้องใจอันนี้เขาเรียกว่าชาฟาอันนี้เรียกชาฟาคือผมเนี่ยช่วยเป็นตัวกลางเจรจาไก่เกี่ยลดหย่อนผ่อนปลนผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นี่เขาเรียกชาฟาหรือบิลานนะครับมีลูกชาย
ลูกชายจบปริญญาตรีมากำลังว่างงานอยู่กำลังว่างงานอยู่ผมเนี่ยเป็นคนสมมติผมเป็นนักการเมืองในท้องถิ่นนะผมก็รู้จักห้างร้านบริษัทอะไรหลายๆที่มีร้านก็มาบอกกับผมว่าอาจารย์ช่วยฝากลูกชายให้คนนึงสิอยากให้ไปทำงานตรงนั้นตรงนี้ผมรู้จักอะไรล่ะเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยนะรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้พี่ช่วยรับหลานหน่อยสิผมก็ไปบอกว่าช่วยรับหลานผมหน่อยแต่จริงๆแล้วเป็นลูกของบีล้านอันนี้ก็เป็นชะฟาอะห์คือช่วยอะไรช่วยให้เขาได้ดิบได้ดีได้งานการได้สิทธิประโยชน์อะไรก็แล้วอันนี้ก็เป็นชะฟาอะห์อ้าวอันนี้มันคือชะฟาอะห์ในชีวิตดุนยาของเราและชะฟาอะห์ในอาคิเราะห์ที่เรากำลังเรียนที่มันจะเกี่ยวข้องกับเตาฮีดคืออะไรฮะเราเคยได้ใช่ไหมครับเราอ่านในดุอารับอาซานاللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد أتاسك وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته แปลว่าโอ้ Allah ขอพระองค์ทรงโปรดส่งเสริมให้นบีของพระองค์นะครับให้นบีของพระองค์เนี่ยได้รับมักอมได้รับฐานานุศักดิ์อันคู่ควรแก่การสรรเสริญไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยใครนบีบอกใครอ่านดุอาต้นนี้เป็นประจำใครอ่านดุอาต้นนี้เป็นประจำฮัลลัตละฮูชะฟาอะตีฉันรับปากกับเขาเลยการันตีกับเขาเลยฉันจะต้องช่วยเขาจนกระทั่งรอดจนได้เนี่ยนบีจะช่วยสงเคราะห์นบีจะชะฟาอะห์ให้นั้นคำว่าชะฟาอะห์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะกอมมะห์มูดซึ่งเป็นฐานานุศักดิ์ที่สูงที่สุดไม่มีใครเคยได้เลยในโลกดุนยานี้นอกจากนบีของเรารู้ไหมครับคืออะไรคือการชะฟาอะห์ให้คนทั้งโลกเลยทั้งผองเลยโดยไม่ยกเว้นที่เป็นอุมมะห์ของนบีในยุคก่อนก็ได้รับชะฟาอะห์ผ่านนบีของเราได้ใช่ไหมครับนบีไม่ได้สงวนไว้ว่าจะชะฟาอะห์ให้กับเฉพาะใครฮะเฉพาะอุมมะห์ของท่านในขณะที่นบีอื่นน่ะอัลลอฮ์ขอแล้วเวลาขออะไรกับอัลลอฮ์ให้ไหมอัลลอฮ์บอกเอาข้าเองขอข้าก็ให้เองขอก็ให้นบีทั้งหมดขอจนกระทั่งหมดแล้วหมดโอกาสแล้วที่จะขอพิเศษแต่นบีบอกฉันไม่ขอใช้สิทธิ์ตรงนี้ฉันจะเก็บสิทธิ์ตรงนี้เอาไว้ขอให้กับใครขอให้กับอุมมะห์ของฉันฉะนั้นเราจึงเป็นอุมมะห์ที่โชคดีที่สุดเลยพอถึงวันกิยามะห์นะวันที่วิกฤตที่สุดนะครับอุกฤษที่สุดเลยเนี่ยทุกคนรอการตัดสินแต่อัลเลาะห์ยังไม่เปิดพิพากษายืนตากแดดกันนะครับนานแสนนานเลยนะหะดีษที่เราเคยเรียนมาจนกระทั่งเหงื่อไหลใครย้อยท่วมจมูกท่วมปากท่วมหัวนะในที่สุดทุกคนบอกเราทนต่อไปไม่ไหวแล้วไปหาอาดัมให้อาดัมช่วยทูลขอกับอัลเลาะห์ชะฟาอะห์เราดีกว่าเนี่ยชะฟาอะห์จะเริ่มแล้วไปหานบีอาดัมนบีอาดัมว่าไงครับฮะนับซีตัวใครตัวมันไปหาชีสไปหาอิดริสไปหาใครตะไคร้เรื่อยมาเนี่ยใช่ไหมครับจนกระทั่งมาถึงนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็นับซีตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันนะนะครับทุกคนพูดกันหมดเลยฉันทำไม่ได้อัลลอฮ์ไม่เคยพิโรธเท่ากับวันนี้มาก่อนดูความพิโรธของอัลลอฮ์นะนบีแต่ละท่านพูดเหมือนกันหมดเลยเพราะวันนี้ฉันทำอะไรไม่ได้เพราะวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮ์ไม่เคยพิโรธเท่ากับวันนี้มาก่อนและจะไม่พิโรธเท่ากับวันนี้อีกต่อไปแสดงว่าวันนี้จะเป็นวันที่พิโรธโกรธเคืองที่สุดเลยนั้นนบีแต่ละท่านไม่กล้าขยับไม่กล้าทำอะไรนั่นไปข้างหน้าต่อจนกระทั่งมาถึงนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอีซาบอกไม่มีใครแล้วเหลือคนเดียวที่จะทำได้ที่อัลเลาะห์จะทรงอะไรทรงโปรดพิจารณาให้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกคนก็สารภาพเฮโลมหานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเดียวเลยพอมาถึงนะครับให้นบีช่วยขอให้นบีจึงบอกว่าอันนาลาฮาเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ฉันรับปากว่าฉันจะจัดการให้ตรงนี้แหละครับคือชะฟาอะห์อุซมาคือชะฟาอะห์ครั้งใหญ่ครั้งสำคัญที่สุดซึ่งไม่มีใครได้สิทธิ์นี้นอกจากนบีของเราเพียงคนเดียวฉะนั้นนะครับก็นบีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเข้าไปขอเข้าเฝ้านะกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็อนุญาตให้เข้าเฝ้าเสร็จแล้วนบีก็ลงกราบสุญูด
นานแสนนานเลยจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีพระเมตตารับสั่งว่ามูฮัมหมัดเอ๋ยเอรฟะอ์รอซักมูฮัมหมัดเชิญท่านเงยศีรษะขึ้นได้แล้วนะครับซัลตัวอ์ตอเชิญท่านขอแล้วท่านจะได้รับตามที่ท่านขอเอชฟะตุชะฟะท่านเริ่มชะฟะอะห์ได้เราจะให้สิทธิ์ชะฟะอะห์กับท่านนี่คือโอกาสที่นบีจะได้รับแต่นี้เหตุการณ์ที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังโดยคร่าวๆนี่คือกระบวนการชะฟะอะห์ที่เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างให้ก็คือนบีของเราเนี่ยจะเป็นคนกลางช่วยทูลขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงลดหย่อนผ่อนโทษให้เราอันนี้ลดหย่อนผ่อนโทษให้เราหรือพระองค์อาจจะทูลขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรงส่งเสริมยกย่องเชิดชูเราให้สูงไปมากกว่าเดิมก็ได้เช่นสมมติยกตัวอย่างกรณีแรกเช่นเราเนี่ยเป็นคนมีความผิดมีคดีติดตัวไปเยอะโดยความยุติธรรมของอัลลอฮ์พระองค์ทรงพิจารณาตัดสินแล้วเรานี่ต้องข้ามสะพานแล้วไปตกอะไรไปลงนรกของอัลลอฮ์จะขุมไหนส่วนไหนก็แล้วแต่ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมแต่พอนบีรู้นบีทำไงครับนบีทูลขอชะฟะอะห์กับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเมตตาช่วยอะไรช่วยให้อาดัมออกจากตรงเนี้ยไปเข้าสวรรค์ด้วยเถิดอันนี้เขาเรียกชะฟะอะห์ช่วยลดหย่อนผ่อนความทรมานไม่ต้องทรมานอีกต่อไปให้ไปขึ้นหรือสมมติอัลลอฮ์ทรงประสงค์ตัดสินพิจารณาด้วยความยุติธรรมแล้วอยู่นรกชั้นล่างสุดเลยชั้นล่างสุดเลยพอนบีชะฟะอะห์ให้ขยับขึ้นมาอยู่เกรดดีหน่อยจากชั้นสุดท้ายเลยขึ้นมาอยู่ชั้น3ชั้น2เริ่มปรับเป็นนักโทษดีแล้วนี่ชะฟะอะห์ของนบีช่วยลดหย่อนผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือรอดปลอดภัยลุดพ้นไปเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่รายละเอียดของมันหรือสมมุติบิลาลเนี่ยอัลลอฮ์เมตตามาอาซานประจำละหมาดญะมาไม่ขาดถือศีลอดไม่ขาดแล้วเสียชีวิตไปในสภาพที่เป็นคนซอลิห์คนดีใช่ไหมครับบิลาลก็ได้เป็นชาวสวรรค์แล้วสมมุตินะนบีเห็นความดีความชอบนบีเห็นความดีความชอบแม่อุมมะของเราคนนี้นะละหมาดสะอาดอาซานเป็นประจำเลยนึกโปรดเป็นกรณีพิเศษทูลขอกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์เนี่ยบิลาลมัสยิดริยาดิสุนันเนี่ยตอนเนี้ยพระองค์ทรงตัดสินให้อยู่แค่อะไรชั้น4เองอยู่แค่ชั้น4ขอนะขอกับพระองค์ให้บิลาลเนี่ยขึ้นไปอยู่ชั้น2ชั้น1นู่นเลยเอามั้ยครับเอานะเดี๋ยวดูก่อนเอาอันนี้เขาเรียกว่าขอเพื่อที่จะส่งเสริมให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นชะฟะอะห์เหมือนกันเข้าใจนะฉะนั้นชะฟะอะห์ที่เรากำลังเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะกีดะห์แล้วมันเป็นเกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่วงระยะหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์แล้วก็เป็นภารกิจของบุคคลจำนวนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงระบุเอาไว้ในตัวบทหลักฐานบางอย่างนะครับกับอีกคนอีกจำนวนหนึ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วแต่พระองค์จะทรงพิจารณาอันนี้วัลลอฮฺตะอาลาอาลัมแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับอะกีดะห์ก็เพราะว่าความเชื่อความเข้าใจตรงเนี้ยหลายคนเข้าใจไม่ถูกต้องหลายคนไม่เข้าใจไม่ถูกต้องหลายคนจึงขอชะฟะอะห์ตั้งแต่ในดุนยาแล้วมาได้ขอกับผู้มีสิทธิ์ไปขอกับคนที่ไม่มีสิทธิ์ไปขอกับผู้วิเศษไปขอกับคนที่ตัวเองก็ยังช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งอัลกุรอานระบุเอาไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่ในยุคอดีตตั้งแต่สมัยชาวมักกะฮ์และชาวมักกะเขาก็เชื่ออัลลอฮ์เชื่อไหมเขาก็เชื่อว่าอัลลอฮ์ในอัลกุรอานยืนยันว่าชาวมักกะเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ชาวมักกะยังเคารพบูชาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ควบคู่ไปกับที่บูชาอัลลอฮ์นั่นแหละอัลกุรอานยืนยันเอาไว้ชาวมักกะพูดแบบนี้มานะอับูดูฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปไหว้พวกนั้นโดยตรงหรอกเราไหว้ใครแล้วก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านั้นกุรอานยืนยันถ้าเจ้าไปถามว่าใครสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างโน่นสร้างนี่ใครเป็นเจ้าใครฮิริสกีชาวมักกะฮ์ที่เป็นกาเฟรตอบเหมือนกันหมดเลยเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่สิ่งที่ชาวมักกะฮ์ไม่เหมือนนบีก็คือนบีมีอัลลอฮ์องค์เดียวแต่ชาวมักกะฮ์มีอย่างอื่นมาตีเสมอควบคู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยฉะนั้นมันจึงต่างกันตรงเนี้ยใช่มั้ยครับนบีก็เชื่อสอนให้ซอฮาบะฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างชาวมักกะฮ์ก็รู้ว่าอัลลอฮ์สร้าง
แต่พอนบีบอกให้ขอดุอากับอัลลอฮ์องค์เดียวชาวมักกะไม่ขอชาวมักกะบอกฉันจะต้องขอกับสิ่งอื่นด้วยฉะนั้นชาวมักกะจึงพูดตามที่อัลกุรอานยืนยันเอาไว้มานะอับูดูฮุมมาแปลว่าไม่นะอับูดูฮุมเราไม่ได้ไปสักการะรูปเจเวตรูปเคารพต่างๆเหล่านั้นนะเราไม่ได้ไปสักการะโดยตรงอิลลาแต่เรามีเจตนาอะไรฮะลิยุกริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟาเราต้องการอาศัยเนี่ยสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยช่วยทำให้เราเข้าถึงอัลลอฮ์ได้ใกล้ชิดตกลงแล้วเขาชื่ออัลลอฮ์ไหมเขาก็เชื่ออัลลอฮ์แต่เขาอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นสื่อนำไปสู่ความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับบ้านเรานี่แหละทำไมยังต้องเชื่อนู่นเชื่อนี่ไม่ขออัลลอฮ์โดยตรงเขาก็จะไปเปรียบว่าอะไรนะเหมือนกับเราจะเข้าหาในอำเภอใช่ไหมเข้าหาผู้ว่าเข้าหาเราเข้าโดยตรงไม่ได้หรอกเราต้องไปอาศัยต้นห้องบ้างอาศัยคนนั้นคนนี้ที่เขามีบารมีให้ช่วยพาเราเข้าในขณะที่อัลลอฮ์บอกข้ากับเองน่ะใกล้ชิดกันยิ่งกว่าอะไรนะครับยิ่งกว่าเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ข้างคอน่ะข้างคอแล้วเนี่ยอัลลอฮ์กับเราน่ะใกล้ชิดกันยิ่งกว่านี่แต่เราทำตัวของเราให้ห่างอัลลอฮ์แล้วก็เอาคนอื่นมาแทรกตรงกลางเอาคนอื่นมาแทรกตรงกลางเพื่อชะฟะอะห์ให้เพื่อที่ให้เขาช่วยอนุเคราะห์ให้ทำไมไม่ขออัลลอฮ์โดยตรงเลยล่ะต้องไปขอผ่านสื่อพวกนั้นโต๊ะนั่นโต๊ะนี่ให้โต๊ะช่วยขอทำไมเราไม่ขอเองกลัวขอเองแล้วไม่ได้เลยต้องไปอาศัยโต๊ะเข้าใจอย่างนี้แหละคือการชะฟะอะห์เหมือนกับที่นบีช่วยชะฟะอะห์เป็นสื่อกลางแต่ว่าการชะฟะอะห์ของนบีเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้นบีทำแต่ที่เราไปขอกับคนอื่นอัลลอฮ์ใช้หรออัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ไปขอแต่เรากลับไปขอซึ่งมันคนละประเภทกันฉะนั้นชะฟะอะห์แบบที่เราทำในดุนยาเนี่ยเป็นชะฟะอะห์ที่ผิดหลักการศาสนาและนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่สุดฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันจึงกลายไปเป็นขอกับกูโบแทนใช่ไหมครับขอกับอัลลอฮ์ถ้าตายจะขายนาเนี่ยบอกมา2ปี3ปีแล้วไม่มีใครมาซื้อเลยแต่พอไปบอกกับโต๊ะกีเท่านั้นแหละคนมารออยู่ที่บ้านแล้วนี่เยอะเลยใช่ไหมครับขอกับอัลลอฮ์บนกับอัลลอฮ์ไม่ได้แต่พอไปบนกับมะกอมเท่านั้นแหละสายเดี๋ยวคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาแปลกไหมนี่แหละชัยฏอนมันช่วยไงชัยฏอนมันช่วยตกลงเข้าใจคำว่าชะฟะอะห์แล้วนะชะฟะอะห์แปลว่ากระบวนการในการเป็นสื่อกลางที่จะช่วยขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่นี้ก็คือนบีมุฮัมมัดบรรดานบีทั้งหลายบรรดารอซูลทั้งหลายคนดีทั้งหลายที่อัลลอฮ์อนุญาตให้ซึ่งเราไม่รู้ว่าใครบ้างที่อัลลอฮ์อนุญาตเพราะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นโน่นกิยามะห์โน่นครับวันที่อัลลอฮ์จะให้พิพากษามีการตอบแทนโน่นฉะนั้นในดุนยานี้เราจะไปขอเลยได้ไหมเนี่ยขอกับคนเนี่ยขอกับคนนั้นให้เขาชะฟะอะห์ให้เราไม่มีสิทธิ์เลยนะครับอ้าวเราเข้าใจเรื่องแล้ววะกอลุลลอฮิตะอาลาหลักฐานเรื่องชะฟะอะห์ก็คือนะครับ1อัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งไว้ว่าวะอันซิรบิฮิลละซีนะยะคอฟูนะอัยยุห์ชะรูอิลาร็อบบิฮิมไลซะละฮุมมินดูนิฮิวะลียุนวะลาชะฟีอ์อีกครั้งนึงนะครับวะอันซิรบิฮิลละซีนะยะคอฟูนะอัยยุห์ชะรูอิลาร็อบบิฮิมไลซะละฮุมมินดูนิฮิวะลียุนวะลาชะฟีอ์อายะนี้เป็นวรรคหนึ่งนะครับของอายะที่51ในซูเราะห์อัลอันอามความหมายของอายะก็คืออันซิรเป็นกริยาคำสั่งมูฮัมหมัดเจ้าจงไปเอ่ยปากเตือนเลยนะเจ้าต้องรีบไปเตือนเลยเตือนใครครับบีฮีเอาอัลกุรอานไปเตือนบีฮีด้วยกับอัลกุรอานเจ้าจงนำเอาอัลกุรอานไปเตือนเตือนใครอัลลาซีนะเตือนกลุ่มบุคคลซึ่งที่ยะคอฟูนพวกเขาเองเกรงว่ากลัวว่านะครับหรือเชื่อว่าไอยุฮชารูอิลาร็อบบิฮิมว่าพวกเขานั้นจะต้องถูกต้อนหรือถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วต้อนให้มาชุมนุมรวมกันยังณองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงไหนวันอะไรครับวันกิยามะห์ที่ทุ่งประดังมะฮ์ชัรเนี่ยคำว่ายะยุฮชารูเนี่ยมันจะคำนี้แหละมะฮ์ชัรทุ่งที่ทุกคนจะต้องโดนต้อนโดนเกณฑ์มารวมกันเบียดเสียดกันอยู่ตรงนี้แหละเพื่อรับการไต่สวนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลเลาะห์สั่งมุฮัมมัดเอากุรอานไปเลยเอากุรอานไปเตือนคนที่เขารู้ตัวเขากลัวว่า
วันหนึ่งเขาจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเขาจะต้องโดนอัลเลาะห์เรียกไปไต่สวนพิพากษาคือคนพวกนี้พร้อมจะรับคำเตือนคนพวกนี้เขาพร้อมจะรับคำเตือนเพราะเขากลัวว่าเขาจะต้องโดนอัลเลาะห์เรียกไปสอบอัลเลาะห์เรียกไปพิจารณาเรียกไต่สวนเรียกไปลงโทษไปเตือนว่าอะไรไปเตือนให้รู้ว่าไลซะละฮุมมินดูนีฮีสำหรับพวกเขาเราพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะต่อไปนี้ไม่มีใครทั้งสิ้นนอกเหนือจากอัลเลาะห์ไม่มีใครอีกแล้วทั้งสิ้นนอกจากอัลเลาะห์เท่านั้นวะลียุนที่จะมาเป็นผู้ปกครองผู้ดูแลผู้รับผิดชอบวะลาชะฟีอุนและจะมาเป็นผู้ที่มาอนุเคราะห์มาสงเคราะห์ได้อัลเลาะห์ปฏิเสธในวันกิยามะห์ไม่มีใครใหญ่เท่าอัลเลาะห์หรอกใช่มั้ยครับเราอ่านในฟาติฮะห์น่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอายะห์ที่3มาลิกียามิดดีนแปลว่าวันนั้นวันแห่งการตอบแทนผู้ที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจที่สุดคืออัลเลาะห์ฉะนั้นเราอย่าเอาใครเข้ามาอะไรอันนี้ไม่ใช่เทียบเทียนเรียกมาแทรกแซงอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะตัดสินอย่างนี้จะตัดสินให้อัลเลาะห์ตัดสินก่อนแล้วเดี๋ยวอัลเลาะห์จะให้สิทธิ์ด้วยความกรุณาของพระองค์กับบ่าวคนดีของพระองค์ให้เขาช่วยทําหน้าที่เองแต่ถ้าเราไปจุ้นจ้านเรื่องของอัลเลาะห์ตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาล่ะเรียกสารแหน่เรียกสารแหน่มั้ยไม่เคยพูดแบบนี้นานแล้วนั่นเนี่ยนะเรียกสารแหน่มั้ยสารแหน่ยังไม่ถึงเวลาที่อัลเลาะห์จะให้ช่วยแต่เราไปจุ้นจ้านแล้วใช่ไหมครับไปจุ้นจ้านแล้วคืออัลเลาะห์ยังไม่อนุญาตให้ถึงขั้นตอนนั้นน่ะแต่เราไปจะเอาคนนี้ไปช่วยจะเอาคนนี้ไปช่วยแล้วขอตั้งแต่ดุนยาเลยแสดงว่าเหมือนกับว่าเรามั่นใจว่าคนพวกนี้จะไปกดดันอัลเลาะห์ในวันกิยามะห์ได้ฉะนั้นอัลเลาะห์ก็เลยบอกว่าต่อให้ขนาดคนดีๆคนที่เขากลัวว่าอัลเลาะห์จะสอบสวนเขาคนที่เขามีความยำเกรงน่ะอัลเลาะห์ยังสั่งให้นบีไปบอกเลยเฮ้ยขนาดพวกเองน่ะก็ไม่มีใครคุ้มกะลาหัวได้นะเองก็ไม่มีใครจะมาปกป้องได้เองก็ไม่มีใครจะมาเข้าข้างจะมาช่วยเหลือได้เพราะผู้ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จจริงๆคือใครอัลเลาะห์องค์เดียวนี่อากีดะห์เราต้องเชื่อแบบนี้แต่ถ้าเรามีนี่แหละอย่างที่เราเห็นน่ะมีขวดยานัตกรรมอะไรเงี้ยใบเบิกทางเป็นคนเรียกพาสปอร์ตนั่นนะเนี่ยมีใบนี้ใบเดียวหรือเขียนอักขระอะไรด้วยน้ำค้างหรือด้วยน้ำหอมอะไรบางอย่างนะแล้วจะผ่านฉลุยเลยหรือถ้ามีผ้าสีนี้ติดตัวไปจะเดินกันเป็นทิวแถวทั้งขบวนเข้าสวรรค์โดยไม่ง้อใครใช่ไหมครับเอามา 8,000 เอามา 8,000 แล้วเดี๋ยวไปสวรรค์ได้เชื่อไม่มีคนเรียก 8,000 ไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ 8,000 นี่สมัยก่อนนะสมัยก่อนผมไม่รู้สมัยนี้กี่พันแล้วนะ 80,000 สมัยผมตอนอยู่เรียนของ10นะครับเรียนของ10เนี่ยเวลามียานาซาแถวอยุธยาหรือแถวบางตลาดเนี่ยมันก็จะมีเขาคุยกันแหละเอาอุ๊ยคนนี้ให้ตั้ง 10,000 นึงเนี่ยธรรมดาครูเขาจะขอแค่ 8,000 9,000 อะไรเนี่ยแต่อุ๊ยบ้านนี้รวยให้ไป 10,000 นึงเลยครูก็ทำบุญให้นะแล้วก็ไปสวรรค์เลย 8,000 บาททำไมสวรรค์ของอัลเลาะห์ถูกเหลือเกินล่ะนะ 8,000 เองกฤษฎานครแพงกว่าอีกนะห้องแถวห้องอะไรนะครับยังแพงกว่าอันนี้อัลเลาะห์บอกให้นบีไปเตือนคนที่เขากลัวอัลเลาะห์อยู่แล้วนะขนาดคนดีเนี่ยใครก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครคุ้มกะลาหัวใครได้มันมีหะดีษก่อนหน้านี้ในบทเรียนแรกๆที่นบีบอกกับลุงของตัวเองใช่มั้ยครับบอกอับบาสบอกกับคุณป้าบอกกับซะฟียะห์บอกกับฟาติมะห์ลูกสาวของตัวเองดุนยานี้จะเอาอะไรบอกพ่อทำได้พ่อจะเนรมิตให้หมดเลยซาลีนีมิมมาลีมาชิติอีจูหรือฟาติมาในจูบอกจะว่าอะไรบอกยอทำได้ยอทำให้หมดเลยลาอุกนีอังกิมินัลลอฮิชัยอาแต่ถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ยอทำอะไรไม่ได้เลยนี่ลูกในไส้อีจูลูกแท้ลูกในไส้แท้ๆเลยนะนบีบอกยอทำอะไรให้ไม่ได้นะอ้าวแล้วเราล่ะเขียนชื่อครูใส่มือไปเท่านั้นแหละผ่านฉลุยโดยไม่ง้อใครอย่างโมโหเลยเพราะเขาบอกโดยไม่ง้อใครกันนบีเราเนี่ยยังใจไม่ง้ออีกเหรอใช่ไหมครับเราเนี่ยอ่านดูอาหลังอาบหลังอาซานใช่ไหมครับเพราะเราหวังในชะฟาอะห์ของนบี
ใครยิ่งอ่านใครยิ่งศอลาวาตนบีบอกฉันรอจะช่วยเลยแต่นี่โดยไม่ง้อใครเพราะมีอะไรมีใบเอเนี่ยใบสีเขียวติดมือไปเนี่ยแม่นะนะเป็นเอกสารนำทางอะไรก็นะครับจะไปสวรรค์อ่ะตกลงพี่น้องเข้าใจอายะห์กุรอานอายะห์นี้แล้วนะอัลลอฮ์ปฏิเสธเลยนะครับว่าในวันกิยามะห์จะไม่มีใครเป็นวะลีมาดูแลมาปกป้องอะไรเราได้หรือเวลาเราเดือดร้อนเราลำบากตกทุกข์ได้ยากมันมีอุปสรรคยังไงแล้วมาใครจะมาชะฟาอะห์ให้มีไหมครับไม่มีถ้าอัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตแต่เรายังเชื่อนะเราเชื่อ 100% เลยกระบวนการชะฟาอะห์ยังมีอยู่แต่เป็นสิทธิ์ของใครเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่จะอนุญาตให้คนนั้นคนนี้ที่พระองค์ทรงประสงค์ท่านซึ่งเราจะเรียนในโอกาสต่อไปชะฟาอะห์ยังมีอยู่แล้วเราก็หวังว่าจะได้รับการชะฟาอะห์นะครับเราไม่ได้ไปเสียชะฟาอะห์แต่เราปฏิเสธความเชื่อที่ไม่ถูกต้องที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องชะฟาอะห์ว่าถ้าเรามีเส้นคนนี้แล้วนะเข้ากับคนนี้แล้วหรืออยู่กลุ่มนี้แล้วครูจะช่วยชะฟาอะห์ใครจะช่วยชะฟาอะห์จะพาเราไปสวรรค์ได้โดยสะดวกโยทินนะไม่มีเราไม่เชื่อแบบนั้นนะครับอ้าววะกอลูฮูหลักฐานอีกต้นนึงก็คืออายะห์กุรอานที่บอกว่ากุลิลลาฮุชะฟาอะตุญะมีอาคุลลิลลาฮิชะฟาอะตุญะมีอามุกุลบะกุลกุลเนี่ยเราเจอบ่อยละกุลจงกล่าวเถิดจงแถลงเถิดจงประกาศเถิดลิลลาเมื่อกี้เราบอกแล้วอัลฮัมดุลิลลาการสรรเสริญเป็นของใครของอัลลอฮ์ลิลลาตัวนี้แปลว่าของใครของอัลลอฮ์กุลลิลลามุฮัมมัดจงประกาศเถิดเป็นของอัลลอฮ์เท่านั้นนะอะไรที่เป็นของอัลลอฮ์เท่านั้นอัชชะฟาอะตุชะฟาอะแปลว่าการกระบวนการขั้นตอนขอความอนุเคราะห์ในวันกิยามะห์เพื่อให้อุมมะห์ของนบีหรือคนอื่นๆที่ตกนรกออกจากนรกหรือเข้าสวรรค์อะไรก็แล้วแต่ในกระบวนการเนี้ยลิลลาห์เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ล้วนๆเลยเป็นเรื่องของอัลลอฮ์พระองค์เดียวเลยฉะนั้นคนอื่นไม่ต้องจุนแถวนี้ก็มีจุนมั้ยชะรีฟฮะมีมั้ยเขาใช้กันว่าจุนจุนจ้านน่ะไม่ต้องจุนนะอาจารย์ครับครับในหนังสือนี่เขาเขียนว่าก่อนลิลละมันยังไงยังไงนะก่อนลิลละในหนังสือเนี่ยตรงไหนครับเดี๋ยวหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่212 212บรรทัดล่างสุดท้ายเลยจะใส่สระผิดได้ไหมครับจริงๆมันต้องไม่มีอลีฟครับกุลลิลละมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในนี้เขาอาลิฟไม่มีอาลิฟไม่มีลักษณะก็ใส่ผิดอ่ะก่อนลิ้นมันต้องกุลเขาใส่สระผิดผมก็ไม่ได้ดูหนังสือครูสมานแจ้งมานะครับในหนังสือหน้า212พี่น้องแก้สระนะก่อนลิ้นละจริงๆกุลลิ้นกุลลิ้นละกุลกอฟอูลามสุกุลกุลแล้วก็ลิ้นละนี่พี่น้องมาดูในช่องคำศัพท์นี่ช่องคำศัพท์หน้านี้จะเขียนไม่ถูกเนี่ยลิลลาฮิชฟาตัวอันนี้เขาถูกแต่ตรงนี้เขาน่าจะผิดเรื่องกระบวนการพิมพ์นะพิมพ์ตรวจอักขระอาจจะไม่ได้ตรวจตรงนี้กุลลิลลาฮิชฟาอะตุญะมีอากุลไม่ใช่ก้อนะอันนี้มันก้อเนี่ยผิดอันนี้กุลเป็นกริยาคำสั่งก้อละยะกูลุกุลจงกล่าวจงประกาศจงแถลงนะจงบอกลิลลาฮิชฟาอะตุการชฟาอะห์เนี่ยลิลลาเป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์ฉะนั้นเป็นพอบอกเป็นของอัลลอฮ์นี่ชาฟาอะห์จึงเป็นเอกสิทธิ์คนอื่นไม่มีสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์เป็นอภิสิทธิ์ของอัลลอฮ์ยามีอันทุกอย่างเลยไม่ยกเว้นจะยกเว้นตอนไหนยกเว้นตอนที่อัลลอฮ์เปิดโอกาสพระราชทานสิทธิ์ตรงนี้ให้เอาละข้าให้สิทธิ์แล้วนะนั่นถึงจะมีสิทธิ์ชาฟาอะห์ถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ให้มีสิทธิ์ไหมไม่มีสิทธิ์ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงปฏิเสธใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละขนาดนบีเองยังต้องไปสุญูดจนกระทั่งตั้งนานอัลลอฮ์เพิ่งจะอะไรให้สิทธิ์นบีเองยังไม่มีสิทธิ์เลยนะครับต้องรอให้ถึงเวลาถึงวาระของเขาอ้าวอีกครั้งหนึ่งกุลลิลลาฮิชฟาอะตุญะมีอันมูฮัมหมัดท่านประกาศนะชี้แจงกับเขาออกไปนะอธิบายเขาเข้าใจนะว่ากระบวนการชะฟาอะห์ขั้นตอนในการที่จะขอให้อัลลอฮ์ทรงลดหย่อนผ่อนโทษในวันกิยามะห์เนี่ยขั้นตอนตรงนี้รอเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ก่อนคนอื่นอย่าเพิ่งยุ่งคนอื่นไม่มีหน้าที่คนอื่นไม่เกี่ยว
ฉะนั้นในดุนยานี้เวลาเราจะขอชะฟาอะห์ขอจากใครต้องขอกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้มีสิทธิ์ชะฟาอะห์แต่เพียงผู้เดียวฉะนั้นเราจะไปขอช่วยฉันด้วยนะช่วยฉันด้วยนะช่วยได้ไหมฮะเพราะมันมีนี่มันมีบางโอกาสนะถ้ารับมูบายะอะห์กันแล้วรับบัยอะห์กันแล้วเนี่ยเขาก็รับปากว่าเขาจะช่วยจนกระทั่งถึงที่สุดซึ่งอัลลอฮ์ยังไม่อนุญาตหรอกครับนะเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมดเลยอายะนี้มีใครข้อสงสัยไหมสงสัยไหมครับสงสัยเปล่าอายะที่สองถ้าไม่สงสัยเราจะได้ต่อไปอายะลำดับที่สามนะครับมีไหมครับเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวเที่ยงนะบทเรียนเราจะได้คืบหน้าฮะผ่านเลยนะอ้าวครับอ้าวต่อมาวะกอลูฮูหลักฐานจากอายะกุรอานอีกอายะหนึ่งมันซัลลซียัชฟะอูอินดะฮูอิลลาบิอิซนิมันซัลลซีเดิมทีมันนี่เป็นคำถามได้แปลว่าใครแต่ในที่นี้แปลว่าไม่มีใครเลยมันซัลลซียัชฟะอูอินดะฮูอิลลาบิอิซนิจะไม่มีใครทั้งสิ้นยัชฟะอูที่จะไปชะฟะอะห์จะไปทูลนู่นทูลนี่ขอนู่นขอนี่อินดาหูณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันเกียร์มะอิลลาเว้นเสียแต่ว่าบิอิซนีฮีต้องอาศัยการอนุญาตของอัลลอฮฺเสียก่อนถ้าเราจะแปลโดยสรุปไปอีกครั้งหนึ่งก็คือย่อมไม่มีใครทั้งสิ้นที่จะมีสิทธิ์วิสาสะภละการไปขอกับอัลลอฮฺช่วยนั่นหน่อยช่วยนี่หน่อยในวันเกียร์มะนะเพื่อที่จะชะฟาอะห์เนี่ยนอกเสียจากจะต้องรอใครรอให้อัลลอฮ์อนุญาตเสียก่อนบิอิซนีฮีแปลว่าด้วยกับอีเซนด้วยกับอนุญาตของอัลลอฮ์ฉะนั้นเราจะไปอาศัยเกาะใครได้ไหมก็อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่ให้ใครจะอาศัยก็อาศัยไปแต่อัลลอฮ์ประกาศอันกุรอานเป็นหลายสิบองค์การเลยไม่มีสิทธิ์ใครทั้งสิ้นที่จะไปช่วยนะไปช่วยไปพาไปรับนะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อันนี้ก็ปฏิเสธนะยังกุรอานอีกยันยังปฏิเสธว่าไม่มีใครทั้งสิ้นที่จะไปชะฟาอะห์ต้องรอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานอนุญาตให้เสียก่อนแล้วคนที่อัลลอฮ์จะอนุญาตเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมี2เงื่อนไขนะ1รีดออัลลอฮ์พอใจกับคนนั้นก่อนพอใจแล้วอัลลอฮ์จึงจะอนุญาตต้อง2สเต็ปนะจ๊ะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บไปแล้วก็เส้นสายดีคุยกับอัลลอฮ์เจรจากับอัลลอฮ์เลยเปล่าต้องให้อัลลอฮ์รีดออัลลอฮ์พอพระทัยก่อนพออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยแล้วอัลลอฮ์ก็จะอนุญาตให้เขาทำหน้าที่ในการชะฟาอะห์ทำแล้วขอแล้วบางทีอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ได้หรืออัลลอฮ์จะให้ก็แล้วแต่ด้วยความกรุณาของพระองค์ต่อมาวะกอลูฮูตะอาลาอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งต่ออีกนะครับวะกัมมิมมะลากิมฟิสซะมาวาติวัลอัรฎ์วะกัมมิมมะลากิมฟิสซะมาวาติลาตุกนีชะฟาอะตุฮุมชัยอะอิลลามิมบะอ์ดิอัยยะอะซะนัลลอฮุลิมันยะชาอูวะยัรฎออะวะกัมมิมมะลากิมฟิสซะมาวาติกัมแปลว่าอะไรกัมหนูรู้มั้ยกัมแปลว่าอะไรเนี่ยชุยอิบกัมแปลว่าอะไรรู้มั้ยมันจะกัมอย่างงี้กัมแปลว่าอะไรกัมแปลว่าเท่าไหร่เป็นคำถามได้แต่ในที่นี้ไม่ใช่ประโยคคำถามแต่เป็นประโยคบอกเล่าอัลลอฮ์บอกเยอะแยะไปกรรมตัวนี้เป็นกรรมตักซีริยะขบริยะแปลว่าเยอะแยะเลยนะก็กรรมมิมมะลากิมฟิสซะมาวาตเยอะแยะไปมะลักนี่เป็นเอกพจน์ของคำว่ามะลาอิกะห์มะลาอิกะห์นี่มะลาอิกะห์เยอะแยะก็บอกเยอะแยะไปมะลาอิกะห์ที่อยู่ตามฟ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่หลายคนไปเชื่อว่าเป็นมักลุกพิเศษเป็นมักลุกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะแล้วไปขอกับมาลิกานะลาตุกนีชาฟาอะตุให้รู้ไว้เลยว่ามาลิกาทั้งหมดที่อยู่บนฟ้าของอัลลอฮ์เนี่ยลาตุกนีชาฟาอะตุมชัยอาถ้าอัลลอฮ์จะให้ชาฟาอะนะถ้าสมมติถ้ามาลิกาจะชาฟาอะเนี่ยลาตุกนีชาฟาอะตุมชาฟาของมาลิกาก็ช่วยอะไรใครไม่ได้สมมติทำมาลิกาที่ไม่เคยมีบาปเลยนะถ้ามาลิกาจะชาฟาอะชาฟาอะห์ของมาลาอิกะห์ก็ลาตุกนีไม่ช่วยอะไรเลยไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยชัยอันแม้แต่น้อยแม้แต่อย่างเดียวก็ไม่ได้อิลลาชาฟาอะห์ของมาลาอิกะห์จะเป็นประโยชน์จะเป็นคุณก็ต่อเมื่อมิมบะอ์ดีอันยะซะนัลลอฮ์มิมบะอ์ดีไอยะซะนัลลอฮ์ต้องหลังจากที่อัลลอฮ์ทรงยะซันทรงอนุญาตเสียก่อน
ลิมัยยาชากับใครก็ได้แล้วแต่พระองค์ทรงประสงค์วัยรดอและพระองค์ทรงเต็มใจกับเขาอัลลอฮ์ทรงพอใจเต็มใจให้คนคนนี้มีสิทธิ์มาทำหน้าที่ตรงนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ชอบอัลลอฮ์ไม่พอพระทัยอัลลอฮ์ไม่เต็มใจให้มาทำอัลลอฮ์ก็ไม่อนุญาตใช่ไหมครับฉะนั้นไอเราจะไปทึกทักเนี่ยคนเนี่ยเป็นครูคนเนี่ยเป็นอิหมัมคนนี้เป็นอาจารย์คนนี้เป็นผู้วิเศษคนนี้เป็นกะรอมัตรู้ได้ไงว่าคนพวกนี้คือคนที่อัลลอฮ์อนุญาตใช่ไหมครับอัลลอฮ์ไม่เคยบอกใครเลยว่าคนเนี่ยนะนอกเสียจากตัวผู้ที่มีตัวบทหลักฐานระบุไว้เช่นนบีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเช่นบรรดารอซูลเนี่ยส่วนจะชะฟะห์ได้แค่ไหนวันละฮุตาลาอัลลัมแต่ทุกคนก็ได้รับสิทธิ์เพราะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเราเองเรายังหวังเลยถ้าอัลลอฮ์เมตตาเราขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งนะครับวันที่อัลลอฮ์ทรงพิจารณาไต่สวนพิพากษาเสร็จแล้วเราสมมติเราได้รับชะฟะห์จากนบีนะขยับเข้าไปจากออกจากนรกไปอยู่ในสวรรค์เราได้เป็นคนที่พ้นโทษแล้วเนี่ยก็หวังว่าด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ประการเนี่ยขอกับอัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสช่วยชะฟะอะห์พ่อแม่ได้มั้ยช่วยชะฟะอะห์คนนั้นคนนี้เรานี่แหละช่วยชะฟะอะห์ได้หรือพ่อแม่ก็ช่วยชะฟะอะห์ให้ลูกได้ลูกเต่าได้แต่ต้องรออะไรทั้งหมดเนี่ยฮะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเลยต้องรอรีดอของอัลลอฮ์แล้วก็อีเดนของอัลลอฮ์ใครจะไปจุนจ้านเจ้ากี้เจ้าการฉันขอก่อนฉันขอพิเศษฉันขอรัดฉันขอนู่นขอนี่ไม่มีทั้งนั้นแหละต้องรออีเดนของอัลลอฮ์ขณะนบียังต้องรอนะครับอายะห์กุรอานอายะห์นี้อัลลอฮ์ปฏิเสธต่อให้เป็นมะลาอิกะห์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ให้ถ้าไม่ใช่วาระไม่ใช่เวลาแล้วก็ไม่ใช่บุคคลซึ่งที่อยู่ในกลุ่มบุคคลซึ่งที่อัลลอฮ์ทรงรีดอทรงอนุญาตให้โอเคไหมครับอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะผ่านนะครับวะกอลูฮูตะอาลาหลักฐานอีกอายะห์หนึ่งกูลิดอุลลาซีนะซะอัมตุมมินดูนิลลาห์لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض นะครับสาวมันมีอายะห์ต่อมั้ยในหนังสือผมมันจบแค่ตรงนี้มีเท่านี้ครับในนี้เขาเขียนว่าอย่างข้อ1ในฟุตโนตผมมันเขียนว่าอายะตานแปลว่า2อายะห์อายะห์ที่22กับ23แล้วมันมีแค่อายะห์เดียวแล้วในนี้เขาเขียนว่า22กับ23มันก็ต้อง2อายะห์22อายะห์1แล้วก็23อายะห์1นะครับอยู่ในซูเราะห์ซะบะนะครับ22กับ23แต่มันมีแค่อายะห์22มันต้องมี23ต่อนะครับพี่น้องลองเปิดดูนะอายะห์ที่23เอาเฉพาะที่มีปรากฏในเอกสารของเราก่อนนะครับกุลเอาเจออีกแล้วกุลแปลว่าจงประกาศจงชี้แจงจงท่านครับในหน้าที่218มีนะอายะห์ที่22 23ซะบะอ๋อว่ามาละฮุมไม่ใช่แล้วครับเพราะ22ของอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์ซะบะนะครับแล้วก็22ของอายะห์นี้ว่ามาละฮุมฟีฮามินชิริกินว่ามาละฮุมมินซอฮีดอายะห์เดียวกันป่ะอันนี้ก็ซะบะเหมือนกันนะยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยเขาระบุไว้สบายครับอาจจะมาขึ้นต่อตรงนี้นะแต่ในของผมนี่ไม่มีไม่เป็นไรใช่ใช่เขาใส่วงเล็บไว้22กับ23นะใส่กันละ218ระบุว่า22กับ23ในสุรสบะอ้าวดูที่เอาที่ผมแปลนี่ก่อนแล้วกันกุลเจออีกครั้งหนึ่งกุลแปลว่าจงกล่าวจงประกาศจงเทศนาจงบอกจงชี้แจงอะไรก็แล้วแต่เป็นกริยาคำสั่งอัลลอฮ์ใช้ให้นบีมาบอกกุลมุฮัมมัดจงแจ้งจงประกาศเถิดว่าอุดอุลลาซีนะซะอัมตุมอุดอุดาอาดุอะแปลว่าจงวิงวอนจงขอจงเรียกพวกเจ้าจงวิงวอนจงขอจงเรียกอันนี้ไม่ได้แปลว่าคำสั่งอัลลอฮ์ใช้ให้เราไปขอนะอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้ขอแต่อัลลอฮ์ประชดประชันท้าทายเอาสิเชิญเจ้าไปขอเลยคือในทำนองเนี่ยนะเอาเลยเชิญพวกเจ้าไปขอเลยขอใคร
อัลลาซีนะกับบรรดาสิ่งต่างๆที่ซาอัมตุมพวกเจ้าอุปโลกหรือคิดกันไปเองซาอามะซะมุนแปลว่าอ้างขึ้นมาลอยๆอุปโลกขึ้นมาคิดมโนกันไปเองนะบางคนก็แปลว่าจินตนาการกับสิ่งที่พวกหลายจินตนาการเอาขึ้นมาอุปโลกกันขึ้นมามโนกันขึ้นมาแอบอ้างกันขึ้นมาแอบอ้างอะไรบ้างมินดูนิลละสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์แอบอ้างอุปโลกเชื่อว่ามาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นบุคคลสำคัญเป็นผู้มากบารมีในทั้งหลายที่เราไปเชื่อกันเนี่ยนะครับทั้งที่ลายัมลิกูนมิสกอลาซัรรอติมฟิสซะมาวาติวะลาฟิลอัรฎทั้งที่สิ่งต่างๆที่ผงหลายอุปโลกขึ้นมาแล้วเชื่อว่ามีฤทธิ์มีอะไรต่างๆนานาเนี่ยลายัมลิกูนลาแปลว่าไม่ลายัมลิกูนไม่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองอะไรเลยมิสกอลาซัรรอตินมิสกอลนี่เป็นหน่วยวัดน้ำหนักที่เบาที่สุดจนกระทั่งวัดแทบจะไม่ได้อะเบานะครับซัรรอห์นี่ปัจจุบันเดิมทีมันแปลว่าผงธุลีนะอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าเวลามันมีแสงรอดมารูหลังคาแล้วเราเห็นที่มันม้วนอยู่นั่นแหละอันนี้แหละคือซัรรอห์แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ามีเล็กกว่านั่นอีกไอ้นี่เรายังเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับอย่างที่เราเรียนไอ้เขาเรียกอะไรนะฮะใช่อันนั้นก็นั่นแหละยิ่งปัจจุบันนี้นาโนย่อยจนกระทั่งมองไม่ได้เลยแล้วนะครับ อย่างเราเรียนพวกอะตอมนี่ถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในอะตอมมันยังมีอะไรอีกมันจะมีหน่วยที่เล็กกว่าที่เป็นส่วนประกอบของอะตอมใช่ไหมครับมันมีนิวตอนอิเล็กตรอนโปรตอนอะไรพวกนี้ซึ่งมาประกอบกันแล้วถึงจะเป็นอะตอมแต่อะตอมนี่เล็กมากๆแล้วปัจจุบันนี่เล็กกว่านี่อีกเหมือนกับที่เราอะไรนะไอฝุ่นอะไรนะฝุ่นพิษนะ PM 2.5 ผู้หญิงผมบางๆผมนิ่มๆลองดึงเอามาดูเส้นนึงนี่เล็กไหมเล็กมากเลยแต่ PM 2.5 เนี่ย 2.5 ไมครอนเนี่ยมันเล็กกว่าเส้นผม20เท่าและอย่างตาอย่างบางแว่นเนี่ยมองไม่เห็นเราไม่มีโอกาสเห็นใช่ไหมครับฉะนั้นมันจึงสามารถลอดผ่านเข้าทางอะไรไอ้หน้ากากไอ้อย่างที่เราใช้กันอยู่แบบเนี้ยใช่ไหมครับเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามิสกอลดัรรอต่อให้มันเล็กเท่ากับฝุ่นละอองบางคนมาก่อนเขาแปลเมล็ดผักกาดอะไรก็ได้นะนั่นแหละเมล็ดผักกาดยังเดินเหยียบยังเจ็บอยู่บางทีอัลลอฮ์บอกไม่ว่าจะอยู่ในฟ้าของอัลลอฮ์อยู่ในแผ่นดินของอัลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรเลยเป็นของตัวเองมีอะไรที่เป็นของตัวเองมั่งฮะสร้างต้นไม้ไว้สักต้นหนึ่งไหมเจ้าของมะกอมทั้งหลายเนี่ยที่หลายคนไปเชื่อว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มีความพิเศษเนี่ยเขามีอะไรเป็นของเขาบ้างมีอะไรเป็นของเขาบ้างถึงเขาถึงจะได้สามารถทำโน่นทำนี่ได้โดยอิสระไม่ต้องรออัลลอฮ์ไม่ต้องง้ออัลลอฮ์เหมือนกับที่เราไปเชื่อจะขอริสกีไปขอกับเขาแล้วแต่งมา4ปีไม่มีลูกไปมักกะบางคนขอมักกะก็ไม่ได้บอลอไปตะเกียให้ไปขอมักกะไม่ได้นี่ดูถูกใครเนี่ยดูถูกอัลลอฮ์ไปถึงบ้านอัลลอฮ์ขอก็อัลลอฮ์ไม่ได้แต่พอไปอยุธยาตอนนั้นแหละได้มาเลยแบบนี้เหลืออะไรเนี่ยฮะก็เหลือลูกนั่นละคนนึงนั่นแหละอะกีดะห์ไม่เหลือนี่อะกีดะห์ผิดนั่นนี่ผมไม่ได้ไปว่าไอ้นั่นนะแต่ว่าพอมาได้ยินแบบนี้แล้วนี่ขนาดว่าไม่เห็นหัวอัลลอฮ์เลยเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยนะเขาเล่าให้ผมฟังว่าบอกขายที่มาเป็นปีๆแล้วไม่เงียบเลยไม่มีอะไรมีใครมานั่นเลยแต่พออะไรเอาถ่ายไม่น่าจะเอาตัวจริงไปได้แล้วเอาไอ้เนี่ยไปที่อยุธยากลับมานี่มีแต่คนโทรมันเหมือนกับว่าตรงเราขอกับอัลลอฮ์นะไม่มีน้ำยาอะไรให้เราเลยแต่พอไปขอตัวนู้นนะมันได้ทันใจเหลืออะไรไหมเนี่ยแล้วมีคนที่ไปเลยเถิดหลุดไปถึงขนาดนี้มีให้เห็นในสังคมบ้านเราขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้เขาเข้าใจให้ถูกก็แล้วกันอันนี้มันจึงเป็นเรื่อง
นำไปสู่ชีริกและตัวชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เลยท้าไงเอ้าสิเองงั้นเองแน่จริงเองไปขอกับพวกมันเลยเองก็รู้ใช่ไหมล่ะไอ้พวกนั้นน่ะมันมีอะไรเป็นของมันกันเองมั้งอัลลอฮ์บอกแค่ใยอินทผลัมน่ะแกะเม็ดออกมาแล้วเนี่ยเราเอาเนื้อไปกินไอ้ที่มันติดเป็นเปลือกเป็นใยๆอยู่ที่เมล็ดน่ะถามว่าของใครใครสร้างฮะอัลลอฮ์สร้างอ้าวงั้นเอาของที่เองสร้างน่ะเองไม่ได้สร้างอะไรสักอย่างนะแล้วเองจะเป็นเนรมิตลูกเนรมิตริสกีเนรมิตนู่นนี่ให้ใครเขาได้มั้ยไม่ได้แค่เมล็ดอินทผลัมน่ะยังไม่ใช่ของเองเลยยังเป็นของข้าแล้วเองจะเป็นมีฤทธิ์มีบารมีไปบันดาลไปเสกอะไรให้ใครได้มั้ยไม่ได้นะอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ท้านะอัลเลาะห์ท้าเอาแน่จริงเองไปเลยเอาต่อในอายะห์ต่อมาเอาอายะห์มันสัมพันธ์กันวะมาละฮุมฟีฮิมามินชิริกินวะมาละฮูมินฮุมมินซอฮีรนะครับเขาแปลมาให้เรียบร้อยเลยดีเลยครับและพวกมันมิได้มีหุ้นส่วนในทั้งสองนั้นหมายถึงทั้งในฟ้าและในแผ่นดินของอัลลอฮ์สิ่งต่างๆที่ขัดท้าให้เองไปขอเนี่ยถามว่ามันแชร์อะไรกับอัลลอฮ์ไว้มั่งมันมีอะไรที่แบ่งช่วยกันสร้างกับอัลลอฮ์มีไหมมีไหมครับฮะแล้วทำไมเราไปไว้ใจไปขอเขาละมั่นใจเลยเนี่ยนัดรถเลยจะต้องไปถ้าไม่ไปนะเดี๋ยวไม่ได้เนี่ยแสดงว่าถ้าไปแล้วต้องได้มั่นใจขนาดนั้นเลยนะครับเช่ารถเช่ารากันไปเลยนะครับวะมาละฮูมินฮุมมินซอฮีรและสำหรับพระองค์นั้นอัลลอฮ์ยืนยันไม่มีใครที่จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าอยู่เบื้องหลังพระองค์เป็นแบ็คให้พระองค์พระองค์ไม่มีใครเลยพระองค์เพียงลำพังฉะนั้นอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์เป็นเจ้ากี่องค์องค์เดียวอัลลอฮุสมัดเพราะอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่ได้ให้กำเนิดใครแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ถูกกำเนิดมาจากใครทั้งสิ้นอ้าวแล้วที่เราไปไหว้นะลูกใครเราไปขอนะเขาก็มีลูกมีพ่อมีแม่ใช่ไหมครับแสดงว่าเขาเองก็ยังต้องอาศัยการอะไรการเกิดการคลอดยังต้องอาศัยอยู่เพราะนั้นเราจะไปทึกทักและไปให้เกียรติให้ความสำคัญจนกระทั่งนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เป็นอันขาดวะลาตันฟะอุอายะห์มาอยู่ตรงนี้เนี่ยวะลาตันฟะอุชฟาอะตุอินดะฮูอิลลาลิมันอะซิละนะและการชะฟาอะห์กระบวนการขั้นตอนชะฟาอะห์จะถือว่าไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่รอให้อัลลอฮฺอนุญาตเสียก่อนใช่ไหมครับการชะฟาอะห์ในวันกิยามะห์จะมีประโยชน์จะเป็นคุณกับผู้ที่อัลลอฮ์ทรงอนุญาตเนี่ยต้องรอให้อัลลอฮ์อนุญาตเสียก่อนจึงจะถือว่าชะฟาอะห์สำฤทธิ์ผลชะฟาอะห์ไปก็ไม่สำฤทธิ์ผลเพราะอัลลอฮ์ไม่อนุญาตเหมือนเราเนี่ยมันเราเนี่ยแหละสมมติว่าเรายินดีกับใครสักคนหนึ่งไม่ได้มีอะไรติดข้องหมองใจกันเนี่ยเขามาขออะไรเราให้ไหมเราให้ใช่ไหมครับนักเรียนสมมตินักเรียนคนหนึ่งเนี่ยผมเป็นครูประจำชั้นแล้วนักเรียนในชั้นเนี่ยมีเด็กดีเด็กไม่ดีเด็กที่มีประวัติเสียเด็กขาดเรียนหรือเด็กอะไรก็แล้วแต่เวลาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำด้วยกันถามว่าให้ใครง่ายกว่ากันฮะเราก็ต้องให้คนที่ไม่มีประวัติหรือคนที่ตั้งใจเรียนไอ้คนที่ตั้งใจเรียนหรือคนที่มีประวัติเคยขออนุญาตพอให้ไปแล้วมันไม่กลับมาเลยโดดร่มไปเลยใช่ไหมครั้งต่อไปเราให้ไหมแล้วอัลลอฮ์ทรงล่วงรู้บ่าวของพระองค์ทั้งหมดเลยฉะนั้นอยู่ที่ว่าพระองค์ทรงรีดอเต็มใจยินดีที่จะให้เขาหรือเปล่านะนั้นมันกระบวนการมันเยอะเลยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอิลลาลิมันอาซีนะละนอกเสียจากจะต้องกับเฉพาะคนที่อัลลอฮ์ทรงอีเรนทรงอนุญาตจึงจะถือว่าการชะฟาอะห์ของเขาจะสำเร็จผลฮัตตาอิซาฟุซซิอะอังกูลูบิฮิมกอลูมาซากอลร็อบบุกุมกอลุลฮักกะวะฮุวัลอาลียุลกะบีรจริงๆอายะห์กุรอานอายะห์นี้จะมีอยู่ในบทเรียนอื่นนะครับซึ่งใจความก็คือและจนกระทั่งเมื่อว่าความประวันความหวาดกลัวเนี่ยได้คลี่คลายหรือได้หายนะครับบรรเทาลงไปจากหัวใจของพวกเขาไม่ถึงบรรดามาลาอิกะห์นะครับเพราะว่าในขณะที่อัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งนะอัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งเนี่ยพระสุรเสียงของอัลเลาะห์รับสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะก้องกังวานนะครับเวลาอัลเลาะห์มีวะฮีเนี่ยมาลาอิกะห์ได้ยินซึ่งเราไม่ได้ยินนะครับเสียงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเหมือนกับเสียงของโซ่เหล็กใหญ่ๆพี่น้องเคยเห็นไหมครับเนี่ยที่มันลากอะไรนะลากเรือขุดเรืออะไรที่มันใช้โซ่อันใหญ่ๆเนี่ยเวลามันกระแทกกันมันดังไงมันกังวานระฆังเป็นไงระฆัง
ฮะพอตีไปฮะใครลองทำนี่บิลานไปแล้วนี่บิลานทำเสียงเหมือนเลยเขย่าเสียงหน่อยมันดังมันกังวานเหมือนกับเสียงฮะเสียงที่โซ่ที่มันลากมันกระแทกกันเป็นมันก้องกังวานไปหมดเลยกังวานไปหมดเลยพอสิ้นเสียงของอัลลอฮ์นี่คือเสียงวะฮีของอัลลอฮ์มาลาอิกะฮ์ที่รับครับเสียงเอ็กโคหรือว่าไม่ใช่ครับมันเป็นเสียงก้องนะก้องเหมือนกับหินเหล็กอะไรมันกระแทกกันงั้นนั่นแหละครับเขาเปรียบได้เขาเปรียบแค่นั้นแต่จริงเสียงเราไม่สามารถที่จะบรรยายได้นะครับซีฟ้าของอัลลอฮ์พอมาลาอิกะฮ์รับสั่งเสร็จแล้วนะมาลาอิกะฮ์ที่รับวะฮีนะครับอัลลอฮ์จะสั่งเฮ้ยเช้านี้เองไปเอาฝนไปตกตอนนั้นนะเองให้คนนี้ตายนะเองให้อย่างนั้นนี่อัลลอฮ์จะสั่งเป็นแบบนี้ตอนนี้พอมาลาอิกะฮ์รับสั่งแล้วก็มาลาอิกะฮ์ส่วนนึงรู้มาลาอิกะฮ์อีกส่วนนึงไม่รู้แต่มาลาอิกะฮ์เนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเผื่อเป็นคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งมาแล้วให้มีผลบังคับกับมาลาอิกะฮ์จะได้เอาไปปฏิบัติอะไรเงี้ยแบบนี้นะมาลาอิกะฮ์ก็จะถามกันเองว่ามาซากอละร็อบบุกุมที่อัลลอฮ์ทรงมีวะฮีลงมาให้พวกเจ้าเมื่อสักครู่เนี่ยมีอะไรบ้างที่อัลลอฮ์สั่งมานะครับกอลุลฮักมาลาอิกะฮ์กลุ่มนั้นก็จะตอบว่าสั้นๆอัลฮักสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานเป็นวะฮีลงมาคำสั่งมาเนี่ยคือสัจธรรมคือฮักวะฮุวัลอาลียุลกะบีรนะครับและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงใช่ไหมวะฮุวัลอาลียุลกะบีรใช่แล้วและอัลลอฮ์นั้นทรงสูงส่งและอัลลอฮ์นั้นทรงเกรียงไกรนะครับอายะห์กุรอานอายะห์เนี้ยจะอยู่ในบทเรียนถัดไปนะครับแต่ว่าในหนังสือเขาเอามาใส่ด้วยนะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องชะฟาอะห์แต่จะเป็นเรื่องที่เราต้องเชื่อในซีฟาของอัลลอฮ์เป็นอะกีดะห์อีกหมวดหนึ่งเรื่องอัสมาวะซีฟาตเรื่องพระนามและพระคุณลักษณะของอัลลอฮ์แต่ว่าจะของหนังสือเล่มนี้เอามาไว้ในตอนท้ายของอายะในชุดเรียนนี้นะก็มันถามว่าเกี่ยวโดยตรงไหมไม่เกี่ยวโดยตรงนะครับไม่เกี่ยวโดยตรงต่อมากอลอับดุลอับบาสท่านอับดุลอับบาสอิบนุตัยมียะห์รอมะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาเนี่ยอับดุลอับบาสคือชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะครับท่านอธิบายว่านะฟัลลอฮุอัมมาซีวาฮุกุลละมายะตะอัลลักุบิฮิอัลมุชริกูนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงปฏิเสธผ่านอายะห์ต่างๆในอัลกุรอานหลายๆอายะห์ที่ว่ามาทั้งหมด67อายะห์เนี่ยอัลลอฮ์ทรงปฏิเสธเกลี้ยงเลยนะครับอัมมาซีวาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกเหนือจากพระองค์จากยินจากมาลีกะจากผู้วิเศษจากมนุษย์ด้วยกันจากนบีจากใครต่อใครเนี่ยอัลลอฮ์ปฏิเสธทั้งหมดเลยปฏิเสธอะไรครับกุลละมายะตะอัลลักุบิฮิลมุชริกูนทุกสิ่งที่บรรดามุชริกูนบรรดาผู้ตั้งภาคีไปเชื่อพัวพันกับบุคคลเหล่านี้เอาชาฟะอะไปยัดให้เป็นไปได้เป็นความพิเศษเป็นความเป็นฤทธิ์ของนบีท่านนั้นเป็นฤทธิ์ของคนคนนี้เป็นเรื่องของคนนั้นคนนั้นคนนั้นเนี่ยบรรดามุชริกีนเขาทำไมไปไหว้อันนั้นล่ะไปขอกันอ๋อเดี๋ยวสิ่งนั้นชาฟะอะให้สิ่งนี้ชาฟะอะให้เนี่ยอัลลอฮ์ปฏิเสธหมดเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนบีไม่เกี่ยวมาลาอิกะห์ไม่เกี่ยวยินไม่เกี่ยวผู้วิเศษโต๊ะกอรอมัตอะไรไม่เกี่ยวเพราะเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ล้วนๆองค์เดียวแล้วอัลลอฮ์แล้วรอให้อัลลอฮ์อนุญาตเสียก่อนรอให้อัลลอฮ์พอพระทัยเสียก่อนบุคคลเหล่านี้จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการอะไรช่วยเหลือสงเคราะห์นะครับตามลำดับเขาบอกว่าฟานาฟาอัยยากูนาลิกอยริฮีมุลกุนเอากิสตุนมินฮุฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงทรงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเลยว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์บุคคลเหล่านี้ไม่มีส่วนสิทธิ์ก็คือสิทธิ์เต็มๆกิสตุนแปลว่าส่วนมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องสัก 50% อัลลอฮ์ช่วยครึ่งนึงคนนี้มีสิทธิ์ครึ่งนึงไม่ใช่เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ล้วนๆเพียวๆเลยคนอื่นไม่เกี่ยวข้องเลยแม้แต่น้อยเอายากูนะเอานันลิลละหรือนะครับอัลลอฮ์ทรงปฏิเสธว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้เป็นแม้กระทั่งผู้ที่จะมาช่วยอัลลอฮ์อีกแรงหนึ่งมาอยู่เบื้องหลังอัลลอฮ์ก็ไม่ใช่เป็นแบ็คให้อัลลอฮ์ก็ไม่ใช่นะฉะนั้นเราอย่าไปเอาอะไรทั้งหมดเนี่ยมาอะไรครับมาเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์มาพัวพันกับอัลลอฮ์หรือมามีส่วนร่วมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่ชาวมุชริกีนตอบกับนบีนะเราไม่ได้ไปไหว้พวกนั้นโดยตรงหรอกแต่ที่เราต้องไปเกี่ยวข้องก็เพราะหวังว่าจะอาศัยได้ให้ช่วยอะไรช่วยให้เราขยับเข้าไปใกล้อัลลอฮ์ได้มากยิ่งขึ้นถ้าลำพังเราเองเนี่ยเราใกล้ไหมเขาบอกถ้าลำพังเราเองเนี่ยเราไม่มีโอกาสใกล้อัลลอฮ์หรอกงั้นเราเลยต้องอาศัยใครอาศัยผู้วิเศษอาศัยเทวรูปอาศัยนู่นนี่ฉะนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยถามว่าเชื่ออัลลอฮ์เชื่อแต่ทำไมเขายิ่งต้องไหว้ลาดมานาตอุซา
แล้วก็ตั้งชื่อเทวรูปพวกนี้ให้ใกล้กับชื่อของใกล้เคียงกับชื่อของอัลลอฮ์ลาดเนี่ยเอามาจากอัลลอฮ์มาตั้งเป็นชื่อเทวรูปมานาสก็ชื่อก็ตั้งชื่ออะไรให้ใกล้เคียงกับพระนามของอัลลอฮ์มันนานแปลว่าผู้ให้ผู้เนรมิตให้ผู้เมตตาใช่ไหมครับอุซซาเป็นชื่อของเทวรูปเอามาจากอาซีสที่แปลว่าผู้เกรียงไกรผู้ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ทรงอาซีสก็เอามาตั้งเป็นอุซซาก็มาตั้งเป็นเทวรูปนั่นนี่อะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละเขตเนี่ยต้องมีเทวรูปประจำท้องถิ่นเอาไว้เพื่อที่จะได้กราบไหว้บูชาเพราะเขาเชื่อว่าลำพังพวกเขาเองคงไม่ได้มีโอกาสเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนเราทุกวันเนี่ยขอกับอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องอาศัยผ่านนบีจริงไหมครับอัลลอฮุมะบิฮักกีมูฮัมมัดอัลลอฮุมะบิฮักกีฮักกูอะไรกันไม่รู้นะครับทำไมไม่ขออัลลอฮ์ไปเลยล่ะครับขออัลลอฮ์เลยนะอัลลอฮ์รู้ทั้งหมดเลยแต่เราไม่ขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับครับผมเคยได้ยินเที่ยงตรงเคยได้ยินว่าคนที่อ่านกุรอานเป็นประจำเนี่ยกุรอานเนี่ยจะช่วยเหลือเขาในวันกิยามะห์คำว่าช่วยเหลือในที่นี้เนี่ยหมายถึงไงครับหมายถึงว่าชาฟะอะห์หรือเปล่าชาฟะอะห์เนี่ยแหละครับปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษของนบีบอกอัลกุรอานการอ่านการตัวอัลกุรอานวัสยามและการถือศีลอดยัชฟะอะห์นี่ทั้ง2อย่างเนี่ยจะไปเข้าเฝ้ากับอัลเลาะห์เลยแล้วขอกับอัลเลาะห์เป็นกรณีพิเศษโอ้อัลเลาะห์กุรอานก็จะไปบอกว่าโอ้อัลเลาะห์ข้าพระองค์เนี่ย ยามค่ำคืนเนี่ยเป็นเหตุทำให้เขาไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะเขาต้องมายืนอ่านข้าพระองค์ในละหมาดของเขาการถือศีลอดก็เหมือนกันก็จะไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์แล้วก็บอกโอ้อัลลอฮ์บ่าวของพระองค์คนเนี่ยตลอดช่วงชีวิตของเขาเนี่ยบ่าวเนี่ยไปรบกวนเขาไม่ให้เขาได้กินอิ่มหนำสำราญเลยฉะนั้นวันเนี้ยขอบ่าวเถอะขอกับบ่าวเถอะบ่าวขออะไรขอชะฟะอะห์ให้เขาหน่อยเพราะเขาเพื่อบ่าวมาตลอดวันนี้บ่าวขอเพื่อเขาบ้างอัลลอฮ์ให้นี่อันนี้คือเป็นชะฟะแต่ว่าต้องรออะไรอย่างที่ว่ารอให้อัลลอฮ์อนุญาตเสียก่อนนะครับรอให้อัลลอฮ์อนุญาตนะกุรอานนี่ก็ชะฟะอะห์นบีบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะฟะอะห์เสร็จแล้วก็ยังมีบ่าวของพระองค์อีกจำนวนหนึ่งที่ยังทรมานอะไรนะแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้บ่าวของพระองค์คนดีๆคนอื่นๆเนี่ยชูฮัดะซอลีฮีนอัมบิยะก่อนอัมบิยะชูฮัดะแล้วก็บรรดาคนซอลและทั้งหลายเนี่ยช่วยชะฟะอะห์ทุกคนก็ช่วยนะครับแม้กระทั่งเราเนี่ยที่มีความดีอยู่บ้างอัลลอฮ์ก็จะให้สิทธิ์ตามสัดส่วนในหะดีษนบีบอกว่าคนแต่คนชั่วยังเยอะอยู่นะครับในขณะนี้น่าจะเจอเดี๋ยวก่อนผมดูมีเปล่าเคยผ่านๆมาไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่มีนะทุกคนช่วยกันหมดแล้วแต่ยังมีคนชั่วยังอยู่ในโลกอยู่เยอะเลยอัลลอฮ์บอกนบีบอกนบีก็ช่วยแล้วชูฮาดะก็ช่วยแล้วคนซอลีฮุนก็ช่วยแล้วช่วยกันจนกระทั่งเยอะแยะแล้วเหลืออะไรครับลัมยับกออิลลัรเราะห์มานไม่มีใครช่วยได้อีกต่อไปแล้วนอกจากอัลลอฮ์มานองค์เดียวแล้วตอนนี้ทีนี้อัลลอฮ์หยิบเลยหยิบขึ้นจากนรกหยิบโยนใส่สวรรค์เราจะรอให้อัลลอฮ์หยิบหรือจะไปก่อนฮะถ้ารอให้อัลลอฮ์หยิบทีหลังเนี่ยโดนไปก่อนฮะเอาอย่างไหนเอาอย่าง 70,000 คนที่เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องโดนลงโทษเลยมั้ยโอ้โหจะเอาอย่างนั้นเลยนะโซโบยังได้ไม่ครบเลยขอดุอาให้อย่าให้ติดร่างแห่ก่อนละกันมันจะอิลุกขุกขักนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรแต่ขอให้เราอย่าอยู่ในนรกก่อนละกันนะให้นบีช่วยหรือใครก็ได้ช่วยเราให้ผลแต่ต้องไอ้กติกาให้ถูกนะถ้าอากีดะห์ไม่ถูกนี่ไม่ได้ช่วยกันหรอกนะเพราะถ้าอากีดะห์ไม่ถูกแล้วเป็นชิริกขึ้นมาเนี่ยหมดโอกาสเลยนะฝากกับพี่น้องมันเที่ยงกว่าแล้วอาจารย์ครับเดี๋ยวเผื่อมีคำถามอาจารย์ครับครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่าหลังจากทุกมาซาดแล้วก็ข้ามสะพานซิรอตช่วงนั้นที่ถูกตะขอเกี่ยวใครที่เป็นบาปก็ลงนรกไปดูแล้วว่าเดี๋ยวนบีก็ช่วยพอลงนรกไปเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าในนรกเนี่ยต้องกินน้ำเลือดน้ำหนองอย่างเงี้ย
ในรบเนี่ยกินน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเดือดๆเราทันกินหรือเปล่าเดี๋ยวนบีก็มาช่วยออก เดี๋ยวอัลลอฮ์เอามือจับออกมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ขึ้นสวรรค์ไปคนที่อยู่ในรบก็คงอยู่ไม่นานเพราะแป๊บเองใช่ไหมอาจารย์แบบไม่แป๊บเลยสิครับวันหนึ่งในวันหนึ่งในวันเกียร์มาเท่ากับของเราเท่าไรปีละอิละฮะอิละลอแล้วจะไปอยู่ตรงนั้นแค่วันนึงมันเท่ากับที่นี่กี่ปีไม่คุ้มกันเลยนะให้ไปอยู่ครึ่งวันที่นวลกันเท่ากับที่นี่เท่าไรแล้วเนี่ยนะครับคือมันแบบนี้เลยนะเรื่องเราจะไปจินตนาการว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นี่เราอาจจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่หน้าที่ของเราก็คือต้องหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะการชะฟาอะห์ของนบีเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตรงจุดนั้นจุดเดียวนะอันนั้นคือชะฟาอะห์อุซมาที่นบีจะช่วยสงเคราะห์ครั้งยิ่งใหญ่เลยแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะได้รับจากท่านเนี่ยในวาระอื่นๆเนี่ยมันมีอยู่ประปรายอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เราหิวน้ำไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยมีอะไรรอเราอยู่แล้วมีบ่อน้ำของนบีก็ช่วยลดไปเปาะหนึ่งแล้วงั้นเราเนี่ยใช่ไหมครับเราเนี่ยต้องตามนบีให้เยอะไม่มีใครช่วยเราได้เลยวันนั้นนะอ้าวใครมีบ่อน้ำนอกจากนบีฮะอุลามาคนไหนที่เราตามกันอยู่ทุกวันมีบ่อน้ำไหมครับไม่มีบ่อน้ำไม่มีแต่เราก็จะไปตามนะครับแล้วก็ปกป้องเถียงเลยต้องตามไม่ตามไม่ได้แต่พอบอกจะตามให้ตามนบีสุนัตไม่ตามก็ได้เนี่ยแล้วเราจะไปหวังอาศัยนบีพี่น้องอย่าลืมนะในวันนั้นไม่มีใครมีบ่อน้ำนอกจากนบีใครผมถามพี่น้องใครที่ไปยืนรอเราที่หัวสะพานนะฮะใครที่ไปยืนรอเราแล้วเรียกอุมมาตีมาทางนี้มาทางเนี้ยใครบางอัดนานฮะอ้าวอย่างบ้านเราเนี่ยบ้านเราสังกัดมัสยิดชาฟีนี่ผมไม่ได้ลามปามนะถามว่าอิหม่ามชาฟีจะไปยืนตรงนั้นไหมอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามมาลิกอิหม่ามอะห์มัดจะไปยืนตรงนั้นเหมือนนบีเราไหมแล้วทำไมเราถึงต้องผูกขาดเราต้องตามคนนี้คนเดียวด้วยแต่พอถึงนบีของเราเนี่ยพอพูดซุนนะห์นบีนี่สากหูเลยของนบีนี่สากหูเลยรับไม่ได้นะครับนะคนที่ไปยืนรอเราที่หัวสะพานคือนบีอุมมาตีเมื่อกี้ผมบอกแล้วนบีอื่นน่ะนับซีแต่นบีของเราคนที่เราต้องตามเนี่ยอุมมาตีใช่ไหมครับแล้วพอเริ่มก้าวลงเหยียบสะพานเนี่ยอัสลิมโออัลลอฮ์ขอให้อุมมะรอดนะขอให้รอดมีใครไปยืนขอแบบนบีของเรามั่งจะไปตามอยู่นะฮะคุมานไปยืนอัสลิมใครไหมไม่มีใครสักคนหนึ่งแต่เราแม่ไปห่วงปกป้องมากเลยแหละแต่กับเจ้าของคำพูดเนี้ยเราเฉยนะก็คงไม่มีอะไรแล้วมั่งนะครับเที่ยง15แล้วนะครับมีคำถามไหมครับนะอาจารย์มีหะดีษที่ระบุว่าในวันศุกร์เนี่ยให้ศอลาวาตให้กับนบีมากๆใช่ครับมีศอลาอะลัยฮิศอลาตันศอลลัลลอฮุอะลัยฮิบิอัชรอใครศอลาวาตให้นบีในวันศุกร์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะศอลาวาตคืนให้กับเขา10ครั้งเลย10เท่าเลยนะขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนนะครับมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และที่สำคัญก็คือขอให้ลูกหลานของพี่น้องทุกคนเป็นลูกหลานที่ซอเลาะห์ว่านอนสอนง่ายวันนี้ปะเรียมพามาตั้งแต่7คนนะพาลูกพาหลานมา7คนนะครับและคนเหล่านี้แหละจะได้ขอดุอาให้เรานะจะได้ขอดุอาให้เราอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์